โจทย์ข้อ5นะคะกำหนดให้เซต้ามีค่าระหว่าง0ถึงพายส่วน2และไซน์เซต้าเท่ากับ 0.4848 จงหาค่าของข้อ1คอสเซต้าข้อ2ไซน์พายลบเซต้าข้อ3คอสพายลบเซต้าข้อ4ไซน์ลบเซต้าข้อ5คอสเซต้าลบ2พายและข้อ6ไซน์3พายลบเซต้าจากโจทย์ข้อนี้นะคะจะเห็นว่าจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของไซน์และคอสเพื่อนำมาหาคอสนะคะก็คือโจทย์กำหนดว่าเราเริ่มที่ข้อ1เลยนะคะหาค่าของคอสเซต้าโจทย์กำหนดว่าไซน์เซต้าเท่ากับ 0.4848 ดังนั้น 0.4848 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในสามเหลี่ยมเราให้กำหนดให้สมมติให้มุมนี้เป็นเซต้านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2ดังนั้นจากค่าไซน์เท่ากับข้ามส่วนฉากใช่ไหมคะข้ามฉากเพราะฉะนั้น 0.4848 มีค่าเท่ากับ 4848. จุดส่วน1หมื่นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นข้ามเป็น 4,848 และด้านตรงข้ามมุมฉากก็ยาว 10,000 นะคะแต่เรามันคิดยากเราก็ตัดเลขให้ง่ายกว่านี้นะคะเริ่มตั้งแต่2ก่อนก็ได้2,24,248 แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจะได้เป็น303ส่วน625นะคะเราก็มาแทนในสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซายเท่ากับข้ามส่วนฉากข้ามคือ303ฉากคือ625ดังนั้นมาคิดจากสมการพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีสามเหลี่ยมพีทาโกรัสสามเหลี่ยมมุมฉากพีทาโกรัสก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2บวกกันจะได้ผลบวกของขอโทษค่ะจะได้ว่าด้านประกอบมุมฉาก2ด้านบวกกันเท่ากับด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกำลัง2บวกกันได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2นะคะก็คือสมมติให้เป็นค่า x ค่า y และค่า z จะได้ว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ z กำลัง2นี่คือทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะดังนั้นข้อนี้เลขค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราจะได้ว่า303ยกกำลัง2บวกด้านนี้สมมุติให้เป็นa แล้วกันนะคะบวก a กำลัง2เท่ากับ625ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ต่อว่า a ยกกำลัง2เท่ากับ625ยกกำลัง2ลบ303ยกกำลัง2จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเอา625ไปยกกำลัง2ลบกับ303ยกกำลัง2ตามวิธีนี้จริงๆเนี่ยเลขจะเยอะมากนะคะดังนั้นเราจึงควรใช้สูตรที่บอกว่าผลต่างกำลัง2นะคะสูตรผลต่างกำลัง2ผลต่างกำลัง2คือ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ
x ลบ y คูณ x บวก y นะคะนี่คือสูตรผลต่างกำลังสองและนำมาใช้กับข้อนี้คือ625กำลังสองลบ303กำลังสองเพราะฉะนั้นจะได้ a กำลังสองเท่ากับ625ลบ303คูณกับ625บวก303มีค่าเท่ากับ322คูณกับ928นะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเลขค่อนข้างเยอะดังนั้นก็มันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะที่จะทำนอกจากว่าจะต้องคูณไปจริงๆนะคะก็จะได้คำตอบเป็น 22,098,816นะคะคือค่าของ a กำลังสองแต่เราต้องการหา a ดังนั้นจึงถอดรูท298816ก็จะได้ค่าออกมาประมาณ546.64นะคะดังนั้นเราจึงรู้ค่า a นี้นะคะก็ประมาณ546.64 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหาค่าคอสเซต้าได้เพราะว่าเราทราบว่าคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองมีค่าเท่ากับขอโทษค่ะเราทราบว่าคอสมีค่าเท่ากับชิดส่วนฉากนะคะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเมื่อรู้ค่า a แล้วก็ได้คอสเซต้ามีค่าเท่ากับชิดส่วนฉากก็มีค่าเท่ากับ 546.64 ส่วนฉากคือ625นะคะก็เมื่อหารออกมาแล้วก็จะได้เป็นศูนย์จุด8746.24เลขค่อนข้างไม่สวยนะคะหรือว่าเราจะคิดอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการที่เราทราบว่าจากไซน์กำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้ามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะทีนี้คือความสัมพันธ์ของไซน์กับคอสที่จะต้องทราบอยู่แล้วดังนั้นไซน์กำลังสองคือ 0.4848 ทั้งหมดยกกำลังสองบวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ1ดังนั้นคอสกำลังสองเซต้ามีค่าเท่ากับ1ลบ 0.4848 ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็จะได้ว่าเท่ากับ1นี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนเป็น1กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2ก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเป็น1บวก 0.4848 คูณกับหน้าลบหลังเป็น1ลบ 0.4848นะคะก็จะได้เป็น 1.4848 คูณ1ลบ 0.4848 มีค่าเท่ากับ 0.5152 นะคะดังนั้นจะได้คอสกำลังสองเท่ากับ 1.4848 คูณกับ 0.5152 นะคะก็จะได้เป็น 0.765 ประมาณ 0.765 นะคะแล้วเมื่อถอดรูทออกมาเป็นคอสอย่างเดียว
ขอเขียนตรงนี้นะคะเป็น cos theta นะคะถอดรูทตัวนี้ออกมานะคะเป็นรูท 0.765 ก็จะมีค่าประมาณ 0.87462 นะคะก็ประมาณเท่าๆกันนะคะคำตอบก็จะได้อย่างนี้นะคะเลขจะค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าค่าคอสเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบใช่ไหมเวลาถอดรูทออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องติดบวกลบเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าจากข้อนี้ทำไมถึงเขียนเป็นเฉพาะค่าบวกค่าเดียวเพราะว่าเขากำหนดมาให้ว่าเซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน2คือส่วนนี้ใช่ไหมคะนี่คือ0นี่คือไพส่วน2นะคะจากวงกลม1หน่วยนะแล้วเราก็ทราบว่าในควอดแรนท์ที่1นี้เนี่ยทุกค่ามีค่าเป็นบวก all ใช่ไหมคะค่าall sin tan cos all เป็นบวกหมดเลยก็คือ sin cos tan มีค่าเป็นบวกทุกตัวดังนั้นในควอดแรนท์นี้เมื่อเราหาค่า cos theta จึงคิดได้เพียงแค่ค่าบวกค่าเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีคำตอบเป็นลบต่อมาอันนี้คือคำ all sin tan cos นี้ต้องรู้นะคะต่อมาข้อ2 sin pi ลบ thetasin pi ลบ theta จากข้อนี้เราทราบว่า sin pi ลบ theta มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องหานะคะก็คือ pi ลบ theta อันนี้คือคู่ pi ใช่ไหมอันนี้คือขี้ pi หมุน theta มากกว่า0ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะ theta น้อยกว่า0ไปในทิศตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นไพคือจุดนี้ขี้ไพใช่ไหมคะลบเซต้าเพราะฉะนั้นปฏิทินตามเข็มนาฬิกามาอยู่ที่ควอดรันที่2จากควอดรันที่2ค่าไซน์เป็นบวกหรือลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นไซน์เซต้าจากหลักอะไรรู้ว่าเป็นค่าไซน์เซต้าจากหลักที่บอกว่าไซน์ n ไพบวกลบเซต้าเท่ากับบวกลบไซน์เซต้าใช่ไหมตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอดแรนท์อันนี้นะคะเป็นหลักที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นไซน์เซต้าไซน์เซต้าเขากำหนดมาให้อยู่แล้วเท่ากับ 0.4848 เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อมาในข้อที่3เขาบอกว่า cos pi ลบเซต้าเราก็ทราบว่าหมุนมุมนะคะทราบหลักการนี้แล้วก็หลักการหมุนมุมไพคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมลบไปเซต้าก็จะอยู่ควอดแรนท์เดียวกับข้อที่2ก็คือควอดแรนท์ที่2นะคะควอดแรนท์ที่2ค่าไซน์เป็นบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่าคอสจึงติดลบแล้วในการแปลงตอบตัวเดิมเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็นคอสและเครื่องหมายตามควอดแรนท์คือลบเพราะฉะนั้นจะต้องตอบว่าลบคอสเซต้านะคะลบคอสเซต้าคอสเซต้าที่เราหามาเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ 0.87462 พี่จะประมาณเป็น4หลักเท่ากับมีทศนิยม4ตัวเท่ากับค่าไซน์ที่เขากำหนดมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ 0.8746 นะคะเป็นคำตอบต่อมาข้อ4 sin ลบเซต้าข้อนี้เนี่ยไซน์ลบเซต้าเคยให้หลักจำไปแล้วว่าไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าคอส
ลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าและแทนลบเซต้าเท่ากับลบแทนเซต้านะคะดังนั้นเราก็แทนได้เลยว่าไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าและเราเชื่อที่มาของอันนี้ก็มาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเช่นกันนะคะที่ลบเซต้าเปรียบเสมือน0ลบเซต้าใช่ไหมเปรียบเสมือน0ลบเซต้าดังนั้น0คือจุด0คือจุดนี้นะคะลบไปเซต้าลบคือไปในทิศตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเซต้าน้อยกว่า0นะคะมาอยู่ในควอแดรนท์ที่4เมื่ออยู่ในควอแดรนท์ที่4ไซน์จึงติดลบคอสจึงเป็นบวกเพราะว่าเป็น all ไซน์แทนและคอสและแทนจึงติดลบด้วยเช่นกันได้ว่าลบไซน์เซต้าเพราะฉะนั้นตอบว่าลบ 0.4848 เป็นคำตอบนะคะต่อมาข้อ5คอสเซต้าลบ2พายอันนี้จะอยู่ในรูปที่เราไม่คุ้นเคยแล้วคือเซต้ามาอยู่หน้า2พายดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเป็นคอสลบ2พายบวกเซต้าก็คือสลับที่กันทีนี้ก็อยู่ในรูปที่เราเคยคุ้นเคยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาไล่หมุนวนมุมเหมือนเดิมลบ2พายลบ2พายอยู่ที่จุดไหนลบ2พายก็คือคู่พายใช่ไหมคะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกามา2รอบ1มา1รอบนะคะอันนี้เป็น1พายใช่ไหมอันนี้เป็น2พายก็อยู่ที่จุดนี้เขาบอกว่าลบ2พายบวกเซต้าบวกเพราะฉะนั้นต้องหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกามาอยู่ที่หมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาไปเซต้าเพราะฉะนั้นจะมาอยู่ในควอแดรนท์ที่1เมื่ออยู่ในควอแดรนท์ที่1แล้วทุกค่ามีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคอสเท่ากับคอสเซต้าจากหลักการแปลงมุมนะคะตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอแดรนท์ก็คือคอสเซต้ามีค่าเท่ากับ 0.8746 นะคะต่อมาข้อ6ไซน์3พายลบเซต้าข้อนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือหมุนดูวงกลม1หน่วยนะคะ3พายก็คือขี้พายใช่ไหมขี้พายลบเซต้าลบจะหมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกาลบไปเซต้าเพราะฉะนั้นจะตกอยู่ในควอแดรนท์ที่2ควอแดรนท์ที่2ค่าไซน์เป็นบวกแล้วดังนั้นจึงได้เป็นเท่ากับไซน์เซต้าเพราะว่าใช้หลักการตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอแดรนท์นะคะได้ไซน์เซต้าฉะนั้นก็เป็น 0.4848 นะคะคือคำตอบจากในข้อที่5นี้นะคะก็จะใช้หลักการเหมือนข้อที่ผ่านมาเช่นกันเพราะว่าใช้หลักการวงกลม1หน่วยในการดูว่าแปลงมุมจะได้เป็นเครื่องหมายบวกหรือลบรู้ว่าควอแดรนท์ไหนเครื่องหมายอะไรเป็นบวกลบท่องว่า all sin tan cos นะคะแล้วก็ใช้หลักการแปลงมุม sin n pi บวกลบเซต้าเท่ากับบวกลบ sin เซต้าหรือเป็น cos ก็ได้นะคะตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอแดรนท์แล้วจากข้อ6นี้พี่จะสรุปให้ฟังว่าจากมุมที่พบเจอบ่อยนะคะนอกจากที่จะต้องทราบว่านอกจากมุมพวกเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าแทนลบเซต้าเท่ากับลบแทนเซต้ายังเจอมุมพวกนี้ก็เจอบ่อยเช่นกันนะคะเหมือนข้อ2นะคะไซน์พายลบเซต้าจะได้เป็นไซน์เซต้านะคะไซน์2พายลบเซต้าจะได้เป็นเท่าไหร่ก็วาดวงกลม1หน่วยนะคะ2พายอยู่ตรงนี้ลบมาในทิศตามเข็มนาฬิกาอยู่ในควอแดรนท์ที่4ก็จะได้เป็นลบไซน์เซต้านะคะ
หรือว่า cos pi ลบเซต้า pi อยู่ตรงนี้ลบไปเซต้าอยู่ในควอแดรนท์ที่2เป็นลบ cos เซต้า cos 2 pi ลบเซต้าจะได้มีค่าเป็นควอแดรนท์ที่4 cos เป็นบวก cos เซต้านะคะเหล่านี้เนี่ยจำก็ดีนะคะถ้าเกิดเพราะว่าจะน้องจะพบเจอบ่อยแล้วกันที่เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยอาจจะทำให้งงมากกว่าการเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นถ้าจำได้ก็จำนะคะเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าจำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ใช้หลักการเข้าใจในเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยแทนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในข้อนี้เนี่ยน้องๆจะต้องรู้ในเรื่องของการที่จะหาไซน์มาเป็นคอสซึ่งก็ใช้หลักการสามเหลี่ยมมุมฉากปิทาโกรัสหรือว่าไซน์เท่ากับข้ามฉากคอสเท่ากับชิดฉากนะคะหรือรู้ในเรื่องของและนะคะรู้ในเรื่องของผลต่างกำลังสองนะคะในการแก้สมการเพื่อความรวดเร็วขึ้นนะคะ